ส่วนความคืบหน้าคดีวิสามัญฆาตกรรมนายเชภูมิป่าแสนักกิจกรรมชาวลาหูนะครับทำให้ทางครอบครัวตัดสินใจฟ้องแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบกล่าสุดทางกองทัพบกก็ระบุว่าพร้อมพิสูจน์ข้อที่จริงในคดีตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมนะครับเรื่องนี้พันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีครอบครัวของนายเชภูมิป่าแสและนายอเบแซ่หมู่ที่ถูกทหารวิสามัญฆาตกรรมอ้างว่ามีการทำร้ายเจ้าหน้าที่และมียาเสพติดนะครับครอบครัวยื่นฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบกรวมเป็นเงินกว่า11ล้านบาทบอกว่าเป็นการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายของครอบครัวซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยศาลจะให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายทั้งครอบครัวนายเชภูมิและทางกองทัพบกนะครับพันเอกวินไทยบอกว่าเพราะฉะนั้นกรณีนี้อาจต้องรอการพิจารณาของศาลซึ่งจะได้รับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและศาลจะให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายตามกระบวนการยุติธรรมโดยในส่วนของกองทัพบกจะขอพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีนี้ตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมต่อไปในท้ายที่สุดทางศาลจะมีคำพิพากษาอย่างไรก็ขอน้อมรับคำพิพากษาของศาลครับNews 18